มาถึงในส่วนของระบบรีโมทคอนโทรลนะครับระบบไฟรีโมทคอนโทรลที่ใช้นะครับเป็นรุ่น Radio Link AP9 นะครับอันนี้เป็นรีโมทใหม่แกะกล่องนะครับตัวนี้ราคา ราคารีโมทตัวนี้ 3,000 กว่าบาทนะครับคือแนะนำท่านลูกค้านะครับที่อยากจะใช้รีโมทสักรุ่นหนึ่งเนี่ยคือแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยเพราะว่าที่ผมลองทดสอบมาเทียบกับรีโมทตัวเก่านะครับตัวเก่าคือรุ่นที่ใช้ทั่วไปแล้วนะครับคือเรื่องของความนิ่งตัวนี้ให้ความนิ่งที่มากกว่านะครับเหตุผลที่ต้องใช้ตัวรีโมทที่ค่อนข้างนิ่งเพราะว่าตัวบาร์คอนโทรลตัวนี้นะครับที่เป็นของผมเองเนี่ยนะครับตัวเนี้ยออกแบบมาให้มันสามารถลีเนียเลี้ยงคอนโทรลได้ละเอียดมากๆนะครับพอไปเจอรีโมทที่มันไม่นิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณที่มันเพี้ยนสัญญาณที่มันดิฟนะครับสัญญาณที่มันดิฟมันส่งผลยังไงกับตัววาล์วคอนโทรลนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะพูดให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับสัญญาณที่มันดิฟเนี่ยครับของรีโมทว่าเราเปิดมาแล้วรีโมทสัญญาณมันดิฟนะครับเซอร์โวมันจะมีอาการเอียงไปทางใดทางหนึ่งอาจจะเอียงมากขวาเอียงมาซ้ายก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีอาการเอียงไปก่อนนะครับพอเปิดไปสักประมาณ5นาทีนะครับมันก็จะมีอาการดิฟกลับมาทางนี้นะครับดิฟกลับมาที่เดิมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ตัวรถเนี่ยเล่นแล้วมันบางทีมันเหมือนไม่มีปัญหาอะไรจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือถ้าคนเข้าใจรีโมทก็สามารถทิมได้นะครับคือวาล์วคอนโทรลที่มันค่อนข้างจ่ายน้ำมันละเอียดหมายความว่าเราทำการโยกเพียงเล็กน้อยมันก็จะเริ่มเปิดการจ่ายน้ำมันนะครับผลที่ตามมาคืออาจจะมีอาการบูมยกเองนะครับหรือบูมเลื่อนลงเองอะไรเงี้ยขึ้นอยู่ทิศทางว่ามันดิบไปทางไหนนะครับแต่ถ้าเกิดวาล์วที่ไม่ละเอียดนะครับวาล์วที่ไม่ละเอียดหมายความว่าต้องทำการโยกไปเยอะๆนะครับองศาของการหมุนวาล์วต้องหมุนไปเยอะๆจนกว่าจะเปิดนะครับอาการดิบของรีโมทก็จะไม่เห็นผลนะครับต่อให้มันดิฟไปสัก1หรือ2องศานะครับยังไม่ถึงจุดเปิดของตัวหน้าวาล์วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าวาล์วคอนโทรลตัวนั้นเนี่ยโยกเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วสามารถเปิดจ่ายน้ำมันได้รีโมทพวกนั้นมีผลแน่นอนครับต้องใช้รีโมทที่ค่อนข้างนิ่งนะครับเดี๋ยวแกะกล่องเลยเป็นคู่มือมาให้นะครับที่เป็นอะไรไม่รู้ภาษาจีนอ่านไม่ออกทิ้งไปคู่มือมาพร้อมกับ Receive R9D นะครับ Receive R9D ตัวนี้จะมีช่องข้างบนนี่ช่องข้างบนนี่คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เอาไว้ต่อรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์วัดรอบของมอเตอร์เซนเซอร์วัดแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ที่จะมาเชื่อมต่อนะครับแต่ในรุ่น AT9 เนี่ยไม่ได้แถมเซนเซอร์มาให้จะมีเซนเซอร์ในรุ่น AT10 ตัวช่องล่างคือ S-Bus นะครับตัว channel ของ Receive เนี่ยมีทั้งหมด8 channel นะครับแต่ว่าตัวรีโมทเนี่ยโปรแกรมตัวใหม่เนี่ยมา9ช่องมา9 channel นะครับไม่ใช่มา9มา10 channel นะครับรุ่นนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ จะแถมกระเดื่องมาให้1ตัวนะครับกระเดื่องของสติ๊กรีโมททั่วไปที่เล่นกับเครื่องบินหรือฮอนะครับก็จะมีสติ๊กฝั่งหนึ่งที่ไม่สามารถดิบกลับมาตรงกลางได้นะครับถ้าเป็นรีโมทรุ่นอื่นเนี่ยก็ต้องทำตัวแปลงตัวเนี้ยขึ้นมาใหม่แต่รุ่นเนี้ยเขาแถมมาให้เลยนะครับสำหรับการเล่นรถไมโครนะครับรีโมทที่ทุกตัวสติ๊กทุกตัวนะครับ
จะต้องดีดกลับมาตรงกลางนะเหมือนการโยกคอนโทรลรถจริงนะครับแล้วก็มี VR ตรงนี้นะครับเป็น VR ที่ใช้ทิมเป็น VR ที่ใช้ในการทิมก็มีมาให้ตอนนี้เราจะใช้ VR 2ตัวเนี้ยนะครับในการเดินแท็กมันก็จะสะดวกขึ้นในกรณีที่เราใช้หัวแม่มือในการโยกสติ๊กและสามารถใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะครับเข้ามาเกี่ยวกับ VR ตัวนี้สามารถดัน VR ตัวนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ดีดกลับมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมค่อยทำทีหลังนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดรีโมทเพื่อใส่ตัวกระเดียงก่อนนะครับก็เป็นการเปิดรีโมทนะครับเพื่อใส่กระเดียงก่อนเปิดรีโมทเพื่อใส่กระเดื่องก่อนนะครับแล้วก็ส่งตัวสติ๊กข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยแปลงทีหลังนะครับรันระบบก่อนเอาสติ๊กทีมตรงนี้ VR ทีมตรงนี้นะครับเอาให้อยู่ตรงกลางก่อนเปิดขึ้นมาข้างในจะมีสายตรงนี้ปลั๊กตรงนี้อยู่ตัวนึงดึงปลั๊กออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็ถอดตัวนี้ตัวเด็กตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งความปืดของสติ๊กมันสามารถย้ายไปใส่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็เอามันทิ้งไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เอากระเดื่องเข้าใส่ปกติแล้วนะครับผมแปลงมาหลายตัวแล้วตัวนี้มันจะไม่มีตัวล็อกอยู่ตัวล็อกโผล่มาได้ไงเนี่ยมันงอกละต้องมีการโมดิฟายโอเคใส่แล้วน่าจะมีการแก้ แม่พิมพ์ฉีดบล็อกตัวนี้ใหม่นะครับเขาน่าจะมีการแก้แม่พิมพ์ใหม่ก็ทำให้มันมีเรื่องอะไรไม่รู้โผล่มานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตัดออกได้นะครับวิธีการใส่ตัวนี้นะครับใช้ครีมตัวนี้ครีมผมตัดเสียไปแล้วใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับให้ครีมจะเอาปลายเกี่ยวนะครับแล้วก็มาขึ้นมาใส่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแรงตึงของตัวสปริงนะครับสามารถตั้งแรงตึงของสปริงได้ที่ตัวนี้ตั้งไว้สุดเลยนะครับเอาให้ตึงที่สุดเลยแต่ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็ต้องโมสปริงไต่เองนะครับเ
ไปเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวเราจะต้องทำการถอดอีกทีนึงนะครับเพื่อทำการแปรงสติ๊กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหลังแล้วกันนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแปรงสติ๊กตัวเดินให้ใส่แบตลิโพครับในการเทสแบตลิโพ3เซลล์นะครับขนาด 2,000 มิลลิแอมป์ 2,200 ของยี่ห้ออเมริกานะครับใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กที่เป็นผมจำชื่อไทยปลั๊กไม่ได้นะครับเสียบเข้าไปที่เขี้ยวที่เขี้ยวตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกหรือว่าอินพุตอยู่ตรงไหนไม่ใช่อินพุตอยู่ในหมายถึงว่าขั้วบวกอยู่ด้านบนนะครับขั้วลบอยู่ด้านล่างแล้วก็อินพุตบอกว่าแรงดันไฟตั้งแต่ 7.4 ถึง 18 โวลต์นั่นแปลว่าใส่ได้ถึง5เซลล์นะครับไม่ถึง5เซลล์4 เซลล์5เซลล์ก็ใส่ได้ตัวรีโมทตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่า anti reverse design หมายความว่าในกรณีที่เราเสียบปลั๊กผิดด้านบวกไปลบลบไปบวกนะครับเสียบผิดไม่พังนะครับแค่เปิดไม่ติดอันนี้ข้อดีของมันอย่างหนึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เสียบผิดยังไม่ทันเปิดก็ช็อตนะครับ ใส่แบบเข้าไปเปิดรีโมทขึ้นมาครั้งแรกตึ้งตัวรีซีฟกับรีโมทนะครับไม่ต้องบายก็คือมาถึงก็ใช้ได้เลยเปิดรีโมทขึ้นมาเสร็จปั๊บไม่ทราบว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับโอเคในส่วนของรีโมทเดี๋ยวผมเซตค่าให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ระยะกล้องไม่ถึงโอเคเดี๋ยวดูที่ตัวรถก่อนนะครับในส่วนของตัวรถนะครับตอนนี้เราลายสายเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชุดสายของสลิปลิงที่ต่อลงมายังโซตัวเดินนะครับก็จะมี2ข้างสายขวาอันนี้คือชุดสายของเซอร์โวหมุนเอวคือตัวนี้เป็นชุดสายของวาล์วคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้สปีดคอนโทรลนะครับสปีดคอนโทรลเนี่ยผมแนะนำให้เป็นสกายวอล์กเกอร์นะครับเป็นสปีดที่ออกตัวมอเตอร์ได้แจ่มมากนะครับหมายถึงว่าสปีดเขาเรียกอะไรล่ะรอบการออกตัวกำลังในการสตาร์ทมอเตอร์เพราะมอเตอร์บัตเล็ตเนี่ยมันจะต้องใช้วงจรในการสตาร์ทมอเตอร์นะครับวงจรสตาร์ทของมันคือจ่ายกระแสค่อนข้างสูงนะครับการเล่นในมิกโหมดเนี่ย
จะจำเป็นต้องใช้สปีดยี่ห้อนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นสปีดรถแต่ว่าสปีดรถมันก็ใช้แค่ทางเดียวก็คือมันจะไม่คุ้มราคานะครับตอนนี้เราทำการต่อสายเรียบร้อยแล้วสวิตช์อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือต่อไปแบตเตอรี่นะครับผ่านสวิตช์มาเข้าตัวนี้ในรถที่ผมประกอบไปนะครับจริงๆแล้วบางท่านประกอบรถอาจจะมีBEC ก็คืออุปกรณ์ในการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวรีโมทไม่ใช่รีโมทรีเซฟนะครับบางท่านอาจจะใช้ BEC แต่ของผมเนี่ยไม่ใช้ BEC เพราะว่าผมเลือกที่จะใช้สปีดค่อนข้างตัวใหญ่สปีด60แอมป์นะครับถือว่าโอเวอร์กับมอเตอร์สเปคนี้จริงๆมอเตอร์สเปคที่ผมใช้ขับปั๊มเนี่ยใช้สปีดแค่40แอมป์ก็เหลือๆแล้วครับแต่ว่าตัวสปีดเองเนี่ยมันเป็นทั้งสปีดแล้วก็เป็นทั้ง BEC ในตัวการใช้สปีดที่มีขนาดใหญ่นะครับมันจะได้ BEC ที่มีกระแสสูงติดมาด้วยนะครับตัวนี้จ่าย BEC ได้ถึง5แอมป์ BEC 5แอมป์เนี่ยสามารถขับเครื่องเซอร์โวทั้งคันได้อย่างสบายๆเหลือๆเลยจริงๆผมเคยมีรถบางรุ่นที่ประกอบไปเนี่ยใช้สปีดแค่50แอมป์ก็เอาอยู่นะครับในรถอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนหลังนั่นก็คือพยายามอัปเกรดทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็ขยับมาใช้60แอมป์ก็เป็น BEC 5แอมป์ก็เหลือๆเลยครับแต่สำหรับบางคนบอกว่าเอ้ยผมมีสปีดเล็กอยู่แล้วสปีดสัก40แอมป์อะไรเงี้ยก็เอาสปีดขับปั๊มตัวเดียวก็ได้แล้วก็ใช้ BEC อาจจะเป็น BEC สัก10แอมป์5แอมป์10แอมป์เพื่อที่จะมาเลี้ยงรีเซฟเพื่อที่จะจ่ายไฟเข้าไปในชุดเซอร์โวนะครับก็ได้แต่มันจะทำให้ในรถเนี่ยดูโล่งขึ้นผมก็เลือกใช้สปีดใหญ่1ตัวจ่ายไฟเลี้ยง BEC ไปให้เซอร์โวทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลปั๊มไปสปีดเป็นสปีดให้ปั๊มด้วยนะครับ นี่ผมก็จะแนะนำเฉพาะวิธีการต่อโดยใช้สปีดตัวเดียวแค่นั้นนะครับส่วนเทคนิคการต่อใช้ BEC ด้วยก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวสปีดบัตเลตนะครับมันจะมีสายไฟออกมาที่ไปเข้ามอเตอร์เนี่ย3เส้นนะครับเป็น ABC ก็ไม่ต้องไปสนใจว่าอันไหน A อันไหน B อันไหน C นะครับไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับจำไว้ว่าปั๊มผมนะครับมีทิศทางการหมุนก็คือหมุนตามลูกศรตัวนี้นะครับมองเห็นนะครับถ้าเกิดผมอยู่ท้ายรถหมุนในลักษณะนี้ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับปั๊มผมจะหมุนทางนี้เท่านั้นนะครับหมุนทางเดียวห้ามหมุนกลับนะครับการหมุนกลับจะมีผลให้ตัวปั๊มเนี่ยดูดน้ำมันหรือขยะจากตัวกรองวิ่งกลับเข้ามาในถังนะครับมันจะทำให้ขยะกลับมาในถังเพราะฉะนั้นห้ามให้หมุนผิดนะครับแต่เบื้องต้นวิธีการต่อนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะหมุนไปทางไหนเราไม่ต้องสนใจนะครับเราเสียบสายเข้าไปก่อนเลยเสียบเข้าไปก่อนนะครับเสียบเข้าไปถ้าเกิดว่าเราทดสอบแล้วมันหมุนผิดทางนะครับตอนเราทดสอบเนี่ยให้เราค่อยๆเปิดปั๊มให้มันเริ่มหมุนช้าๆแล้วดูทิศทางการว่าหมุนว่ามันจะหมุนไปทางไหนนะครับถ้ามันหมุนผิดทางให้เราจับสายมาคู่หนึ่งคู่ไหนก็ได้นะครับเลือกจับมาคู่หนึ่งแล้วถอดแล้วสลับกันนะครับทำแค่นี้ครับมอเตอร์จะสามารถหมุนกลับทางได้เองหรืออีกวิธีนึงถ้าคุณบัดจีสายคุณไม่ได้ใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับบานาน่าเนี่ยคุณบัดจีสายไปแล้วนะครับสามารถสั่งโปรแกรมจากสปีดได้เพื่อที่ให้มอเตอร์หมุนรีเวิร์สกลับทางได้นะครับมี2วิธีโอเคนะครับเราก็ไล่เสียบปลั๊กได้เลยนะครับตัวสติ๊กโหมดตัวรีโมทคอนโทรลนะครับผมจะใช้สติ๊กโหมด2ทุกคันนะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็นโหมด2เริ่มจากการเสียบสายเซอร์โวก่อนเซอร์โวคอนโทรลวาล์ว
วาล์วช่องที่1 2 3 4ช่องที่1เราคุมตัวยกบูมช่องที่2ก็คือตัวหลังบูมช่องที่3คือเมื่อกี้ช่องที่4คือวาล์วไบพาสช่องที่4เนี่ยเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราจะไม่ใช้ช่อง4นะครับผมแนะนำให้เราทำตามนี้นะครับถอดเซอร์โวออกถอดเซอร์โวออกไปเลยนะครับแล้วหมุนวาล์วมาตำแหน่งนี้นะครับให้ตำแหน่งของอาร์มเซอร์โวตัวนี้นะครับตั้งฉากกับตัววาล์วหมุนมา90องศานะครับมันจะอยู่ในสถานะปิดตอนนี้วาล์วตัวนี้ก็คือวาล์ว3ช่องนะครับแต่ถ้าเราอยากใส่4ช่องไว้ก็ได้ครับใส่กลับเข้าไปตั้งเซอร์โวมุมเอียงประมาณ40องศานะครับแล้วก็ใส่เซอร์โวเข้าไปเริ่มเสียบสายเซอร์โวครับเซอร์โวช่องที่1วาล์วคอนโทรลช่องที่1นะครับยกบูมปกติแล้วเราจะเอาไว้ตัวช่อง2นะครับวาล์วคอนโทรลช่องที่2ตัวนี้นะครับเอาไว้ช่อง3เสียบที่รีเซพช่อง3วาล์วคอนโทรลช่อง3ตัวบุ้งกี่เอาเสียบที่รีเซพช่อง1วาล์วคอนโทรลช่อง4นะครับวาล์วไบพาสปกติแล้วผมจะใช้ช่อง7นะครับเป็นตัวคอนโทรลวาล์วไบพาสเอลนะครับเซอร์โวเอลเสียบเข้าไปที่ช่อง4ของรีเซพส่วนตัวแท็กนะครับมันมี2สายผมจะใช้ช่อง5กับช่อง6นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าแท็กไหนเป็นช่อง5หรือเป็นช่อง6นะครับเสียบเข้าไปก่อนเลยวิธีการเสียบรีเซฟตัวนี้นะครับผมลืมบอกว่าสายดำหรือสายน้ำตาลนะครับเซอร์โวบางรุ่นเนี่ยจะใช้สายน้ำตาลสายสีน้ำตาลเป็นสายลบนะครับบางรุ่นจะใช้สีดำเป็นสายลบนะครับให้เอาสีดำไว้ข้างล่างและเอาสายสัญญาณที่เป็นสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยครับขึ้นข้างบนนะครับเมื่อเราวางรีเซพตำแหน่งนี้นะเอาสายดำหรือสายน้ำตาลลงข้างล่างสายขาวหรือสายเหลืองขึ้นข้างบนนะครับส่วนสปีดนะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง8ช่องสุดท้ายโอเคตอนนี้ต่อระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเซตรีโมทนะครับแล้วก็จะตามด้วยวิธีการไล่ระบบน้ำมันนะครับ